ีอะไรชี้แจงกับเรื่องราวกับเรื่องราวสงสัยคุณจริงแล้วว่าอ้ําก็อยู่อ้ําเฉยๆเลยนะเรื่องคืออ้ําเลิกตั้งแต่วันที่10ธันวาคมแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยคือเราก็ไม่รับรู้เรื่องอะไรแล้วก็อ๋อเรื่องหึงหวงทุกคนบอกว่าอ้ําหึงหวงไม่มีเลยนะคะไม่เคยโทรเช็คไม่เคยเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยถามเรื่องผู้หญิงด้วยไม่ใช่เรื่องผู้หญิงยังครับยังครับสาเหตุที่อะไรสาเหตุที่เลิกกันน่ะเหรอคะเรื่องเดิมเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วที่เลิกก็คือเรื่องเดิมไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีอะไรเลยค่ะเรื่องที่นิสัยที่เราไม่เหมือนกันจริงๆพยายามปรับแล้วปรับไม่ได้แล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบซ้ำแบบหลายรอบมากเลยก็เลยคิดว่าก็ต้องพอกันแค่นี้มันเป็นการจบไม่ดีใช่ไหมคะไม่ค่อยดีแต่ก็คือว่าไม่ได้เกลียดกันค่ะแหมไม่มีใครจบดีหรอกจะบอกจบดีน้อยอะโอกาสน้อยค่ะก็คือแต่ก็คือมีการแบบว่าเหมือนจับเข่ามีกันแล้วว่ามันแบบไม่น่าไม่ทะเลาะกันสิจะมาจับเข่าคุยกันไม่ได้เออค่ะแล้ววันนี้ก็คือยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะเรื่องมันก็เบาๆหมดแล้วคือเราพยายามที่จะไม่เกลียดกันคือเล่นเกมยังเจอออนไลน์กันเจอชื่อเข้ามาเล่นด้วยกันอยู่แต่แค่เราไม่ได้ติดต่อโทรคุยกันหรือว่าไม่สร้างความเกลียดไปมากกว่านี้ขอให้เกลียดเพียงเท่านี้พออย่างเงี้ยค่ะพี่ยังรู้สึกว่ามันเป็นข่าวตกใจส่งท้ายปีหลายคนรู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่รู้ว่าอ้ํามีปัญหาอะไรนี้มาตลอดที่ผ่านมาแต่โควิดมันก็จะสงบลงมันก็จะไม่ซ้ําไปไหนนะคะเราจะไม่มีอะไรแต่พอมันโควิดมันซาลงมันก็จะมีเหตุการณ์เดิมๆเหมือนเมื่อก่อนน่ะกลับมาอีกอย่างเงี้ยก็เป็นแค่นั้นเองจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีใครผิดใครถูกแค่เราใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแค่เราชื่นชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันพี่อ้ําตกใจมั้ยอยู่ดีข่าวมันก็ยิ่งใหญ่ไปหลายๆอย่างหลายๆอย่างคืออ้ําตกใจที่คนเขียนกันพูดกันนะคะแต่ในเรื่องสายเขียนของเราอ่ะเราไม่ตกใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตปกติค่ะแต่เราไม่มีการหึงหวงไม่เคยขอดูโทรศัพท์ไม่เคยเช็คอะไรเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงแน่นอนอ้ําไม่เคยขอดูโทรศัพท์สักครั้งเลยอ่ะแต่ว่ามันก็กลายเป็นน้องพิมแบบเส้นที่2ที่3ที่4ที่5อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องใช่มั้ยวันที่31ธันวาคมเพื่อนมาหาอ้ําก็มาเค้าที่บ้านอ้ําแล้วเสร็จแล้วตี1กว่าเค้าก็ไปเที่ยวต่อน้องก็ไปเที่ยวต่อแล้วก็ไปเจออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ร้านเดียวกับที่เป็นรูปเป็นข่าวนั้นนะคะคนละร้านกันเพื่อนอ้ําไปเจอที่เอกมัยมันดึกแล้วตี1กว่าแล้วอย่างเงี้ยเค้าก็มาเล่ากันเองแล้วอ้ํามารู้ทีหลังอ้ําไม่ได้รู้เลยนะคะมารู้ทีหลังเพื่อนๆรู้กันหมดแล้วคือเขาก็ปรึกษากันว่าเอายังไงดีบอกกันยังไงดีนะบอกใครยังไงดีสุดท้ายเขาก็บอกอ้ําแต่อ้ําบอกไม่หมดอ้ําก็เลยต้องตามไปฟังเองนั่นแหละค่ะแต่ซึ่งผลจริงเรื่องมันเกิดที่ร้านที่2ไม่ใช่เกิดที่ตอนแรกที่ร้านแรกเพื่อนอ้ําไม่รู้เพื่อนอ้ําไม่ได้ไปคืออ้ําเพื่อนก็งงว่าไม่ใช่รูปนั้นที่คนปล่อยมาจะมาถามว่าเพื่อนอ้ําปล่อยอ่ะเพื่อนอ้ําไม่ได้ปล่อยนะเพราะรูปนั้นไม่ใช่ชุดเดียวกันแต่คนละร้านกันค่ะคนสถานที่กันสถานที่ไม่เกี่ยวเพื่อนอ้ําเลยเนี่ยรู้สึกเหมือนกันที่เราไม่ได้อธิบายแต่ที่แรกคนก็เลยตีความโทรศัพท์อ้ําพังแต่อ้ําก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าที่อ้ําไม่พูดนะเราไม่พาดพิงถึงใครนะคือเราแซวก็เหมือนชาวบ้านชาวบ้าน2คุยกันน่ะเอาว่าเฮ้ยดาราเนี่ยไม่โอ๊ยทําไมอย่างงี้หรอแต่มันเป็นชาวบ้านนั้นคือชาวบ้านตัวเองอ่ะก็เป็นเรื่องของตัวเองก็คือเราก็เมาคุยกับเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่พาดพิงชื่อนะเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อใครนะแบบพ่อผมไม่สบายอยู่เราก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรเลยมันเงียบแต่โทรศัพท์อ้ําพังจริงๆทั้ง2เครื่องพังจริงๆค่ะแล้วก็เลยก็กะว่าจะอยากพิมพ์อะไรนิดนึงตอนอักษรใช่มั้ยคะอักษรย่อซึ่งตอนนั้นมันพังก็อาจจะน้องๆคงออกมาพูดแล้วว่าอ่ะมึงมีบอกไม่ชัดไม่ใช่ก็โอเคสบายใจขึ้นค่ะก่อนระหว่างนั้นมันก็เหมือนกับเรื่องราวมันค่อนข้างแบบว่าจับคนไปอะไรไม่หมดอ้ํามาช้าตอนนั้นอ้ํามาอย่างไม่ได้เข้าไปดูแต่ตอนว่าอ้ําเพิ่งมาดูว่าอาทิตย์ที่แล้วป่ะว่าที่อ้ําเข้ามานั่งอ่านข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้ได้เคลียร์กับสิ่งที่เกิดรอบข้างมั้ยครับกับพี่เอกับพี่เอเนี่ยโหอ้ําก็สงสารเค้านะว่าอ้ําด่าทุกชั่วโมงแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นคือจริงพี่เอต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะเราอ่ะคุยกันในกลุ่มของเราแล้วเราก็พูดเราว่าเราจะไม่ออกไปพูดข้างนอกนะเพราะว่าเราไม่ได้เลิกกับดิวสาเหตุที่3หรืออะไรก็ตามคือพี่เอเป็นคนที่พวกเราทุกคนส่วนมากแล้วอ้ํามาเรื่องของความรักหรือเลิกกับแฟนจะเป็นคนที่ไม่บอกพี่เอเลยเพราะว่าบอกไม่ได้เลยพี่เออ่ะคือคนห่วงเรารู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่มั้ยคะเราจะไม่เคยพูดแต่ครั้งนี้พี่เอรู้ก่อนเราเรื่องก็เป็นอย่างงี้จริงๆพี่เอเป็นคนที่คนน่ารักมากอ้ํารู้ว่าเขารักแล้วเขาเป็นห่วงมากแต่เขาอ่ะเขาคิดว่าทุกคนคือเพื่อนเขาที่เขาเล่าอ้ําบอกไม่ได้มันไม่ใช่เพื่อนเราหรอกลองดูสิสิ่งที่ทําเนี่ยคือลองดูว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าแล้วจะมาบอกว่าเป็นน้องรักของพี่เอแต่ละคนไม่ใช่ละค่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่เอมันไม่ได้นะจริงๆมันสงสารไปแล้วเขาก็เลยอ่ะหนูจะพอเลยไม่พูดเยอะจังเลยอ่ะเสียงแหบเลยอ่ะแล้วเขาก็เลยโท
ทรหาอ้ามมาอีกวันตี 4 ตี 5 6โมงเช้าเพื่อให้อ้ามอ่ะติดต่อน้องแมทให้ซึ่งอยากที่อยากขอโทษแล้วบอกว่าอะไรวะนี่มันตี 4 ตี 5อ้ามบอกว่าจะให้น้องอู๋เพื่อนแมทซึ่งอู๋ได้รู้จักอ้ามจากโทรติดต่อให้หน่อยฉันบอกเฮ้ยนี่มันตี 4ไม่ได้พี่โทรไปตี 5ไม่ได้เธอมันช้าไป6โมงไม่ได้ขอ7 โมงครึ่งแล้วกันฉันจะโทรหาเขาให้อ้าอู๋ตื่นไปถ่ายละครพอดีก็เลยคุยให้ก็เลยอู๋ก็พูดคุยที่เอกไปและอ้ามเนี่ยโทรไปหาอู๋ที่หลังว่าเขาได้คุยกันหรือยังอู๋ก็บอกอยู่ในสายเลยพี่เข้ามาไหมแล้วว่าเข้าไปพี่เอก็เลยขอโทษน้องแม็กคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับอ้ามอ้ามก็แค่เข้าไปพูดว่าเฮ้ยพี่เอเขาไม่ตั้งใจจริงนะพี่เอเขาก็รู้สึกผิดเขานอนไม่หลับเลยอย่างเงี้ยเรื่องมันมีแค่นี้ก็คือพี่อ้ามเป็นคนกลางที่ให้พี่เอกับแม็กได้คือจริงๆเรื่องนี้อ้ามอ่ะก็ไม่รู้อะไรก็งงเหมือนกันว่าอะไรมาค่ะคือก็เหมือนชาวบ้านชาวบ้านสองนั่งคุยกับคุณเพื่อนของเองอย่างเงี้ยแต่ก็คือพี่เอเขาหวังดีแล้วเขาเป็นคนจิตใจแบบเขาเป็นห่วงเราไม่เขาเป็นคนจิตใจไม่คิดอะไรเหมือนเด็กขอสัญญาจากเขาอะเขาไม่เคยฟ้องสักคนเพราะเขาเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยอะพี่อ้ํารู้สึกไงเขาเป็นห่วงเราแต่อยู่ดีคือรถครัวก็ไปบ้านเขาบ้านอ้ําด้วยอย่างไรก็บ้านแต่อ้ําจัดการของอ้ํานะคะพี่เออาจจะใจดีแต่ของอ้ําทางเนี้ยพูดจัดไงตั้มเรียบร้อยแล้วว่าช่วยดูแลอ้ําหน่อยเนาะค่ะรอทางตั้มว่างๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะด้วยคอมเมนต์ค่ะด้วยสิคะคืออ้ําอาจจะรู้สึกช้าเพราะอ้ําโทรศัพท์เพิ่งหายเพิ่งซื้อมาใหม่ใช่มั้ยเพิ่งมานั่งดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องจัดการบางส่วนของเราเพราะอันเนี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมอยู่อีกใช่มีบางอันน้ําเกลืออย่างเงี้ยค่ะว่าอ้ําปล่อยรูปป่ะว่าหึงหวงไม่เคยหึงหวงผู้ชายคนนี้เลยไม่เคยทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่างนี้เลยค่ะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องจัดการกับสิ่งที่อยู่มาด่าคิดว่าเฮ้ยคนเรามาด่ากันได้ด้วยหรอแบบไม่ถูกเลยนะมาด่ากันได้ด้วยหรออย่างเงี้ยประมาณกี่รายเนี่ยทนายตั้มบอกให้รอถามทนายตั้มเลยเมื่อตอนนั้นคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทนายตั้มอยู่ที่ต่างประเทศก็เดี๋ยวรอหลังจากอ้ําตัดสปีมาน่าจะเป็นช่วงกลางกุมภาก็น่าจะนัดเจอทนายตั้มได้ทานข้าวกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยอัปเดตทีหลังว่าไม่ทันแล้วใช่มั้ยคะอ้ําบอกไปคือกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะคือแคปไปแล้วแคปไปหมดแล้วเขาทีมทนายก็คงช่วยกันดูอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ในส่วนพาร์ทที่อ้ําสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับเรื่องมันเกิดขึ้นที่มันทุกปีคนไม่รู้มันทะเลาะกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้มันนานแล้วนะสําหรับเรามันนานแล้วนะก็อยากจริงๆอยากให้จบกันได้ดีแต่ในบางส่วนเขาก็รู้สึกว่าเสียดายเราก็เสียใจแทนเราว่าใช่อ้ําก็ขอบคุณมากเลยนานๆจะมีคนสงสารเรื่องผู้ชายทีนึงเอาก็ยังงงเลยว่าเฮ้ยอ้ําบอกหยุดนะเพื่อนๆไม่ต้องเพื่อนๆก็บอกว่าอยากจะช่วยกันแบบหยุดนะหยุดนะเพราะว่าไม่เคยเลยสักครั้งที่เลิกกับผู้ชายแล้วจะมีคนสงสารนี่เป็นครั้งแรกตอนแรกนะอ้าวรถทัวร์กลับไปอย่างมาคืออะไรงงมากเลยเพื่อนมาเล่าทีฟังคือฉันงงมากเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตอนญาติถามในญาติคนนั้นนะจากคุณอ้าก็บอกว่าเราเราคือชาวบ้านชาวบ้านสองนั่งเมากันอันนี้เขาบอกว่าเราเมากันเรื่องอื่นเราไม่เคยมาเราไม่เคยออกไปนอกกลุ่มเลยสักทีหนึ่งคือเขาไม่ได้บอกว่าจับมือเข้ากับเพื่อนอ้ําแบบเล่นกันเองแล้วเขาบอกว่าวิพงศ์เป็นสุภาพบุรุษดูแลน้องๆทุกคนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่คือคนไปตีความกันเองใช่ไหมใช่เราก็แซวกันเองในกลุ่มเพื่อนก็คือแซวกันเฮ้ยมึงเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองก็เหมือนงานนี้เพื่อนเพื่อนแท็กทีมแบบว่าอ้ําบอกเพื่อนเพื่อนอ่ะเอาเข้าใจในความรักที่มีให้กับอ้ําเนาะอดทนนะอดทนเพราะอ้ําก็ไม่อยากให้ที่บ้านคงไม่สบายใจด้วยเพราะไม่สบายอยู่ก็เรียกขอให้เงียบๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะค่อยๆที่จะพูดอะไรเงี้ยคิดว่าคนเข้าใจอยู่แล้วถ้าเกิดงานเทศกาลปีใหม่หรืออะไรไม่เจอกันก็คือเป็นอันรู้กันว่าน่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอวันนั้นพี่ไปเจอบ้านพี่เอไปทอดประเด็นกันพี่เอได้คุยเรื่องกระเป๋าหายไหมเพราะหลายคนงงว่าหายไปยังไงจุดมุ่งหมายก็จะเป็นกระเป๋าด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่กระเป๋าหายเพราะอะไรอ้ําพูดไม่ได้อ่ะต้องพี่เอเพราะว่ามันเป็นเรื่องถึงนั้นเรื่องของการอ้ําก็เลยคิดว่าตอนพี่เอพูดเองเรื่องนี้พออ้ําเป็นคนชี้แนะให้แล้วแล้วคนเห็นก็บังคือพี่เอก็เลยบอกว่าจะยกให้อ้ําด้วยอ๋อเกี่ยวกับคนแก๊งตัวเองอ้ําก็พูดไม่ได้เพราะเรื่องมันถึงตำรวจอะไรเงี้ยก็คงอาจจะพูดไม่ได้อ่ะตอนนี้พี่เอก็ได้คืนได้คืนค่ะพี่มีคำถามนึงตอนนี้เราโฟกัสเรื่องความรักยังไงบ้างแล้ววันนี้มุมมองความรักอ้ํามีความสุขอ้ําว่าอ้ําอยู่คนเดียวก็ได้ทุกวันนี้อ้ําก็หาเลี้ยงตัวเองอ้ําไม่เคยเอาเงินของผู้ชายจะบอกว่าไฮโซต่างๆนานาอ้ําก็ไม่ได้เคยไปเอาเงินเขานะคล้ายๆของขวัญมาเราก็ซื้อตอบแทนไปอาจจะถูกกว่าบ้างก็เล็กน้อยไม่ได้ถูกมากคือกินข้าวเขาเลี้ยงเราหลายมื้อกินแล้วก็ผัดกันเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยอ้ําไม่เคยเอาของใครไม่เคยขอของใครเพราะฉะนั้นอ้ําอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจะไม่โสดตลอดชีวิตใช่มั้ยไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้ที่จะไปสอบหาเพราะตัวเองไม่ค่อยชอบเที่ยวไม่ค่อยชอบออกไปบ้านไม่เจอคนนะคะอยากมีครอบครัวไหมคะพี่อ้ํา
ถ้ามีแล้วเขาดูแลเราได้อะเลี้ยงดูเราได้เอาดิถ้ามีแล้วก็ดูแลไม่ได้แล้วทำให้เราปวดหัวก็เดิมอุ๊ยอันนึงเฉยๆดีกว่าอยู่คนเดียวใช้เงินคนเดียวดีกว่าเข้าใจใช่ไหมโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่เคยบอกพี่กระเทยบอกอะไรไหมพี่กระเทยบอกไว้บอกแล้วแต่ก็แล้วไม่ใช่ว่าจะร้องหนึ่งตอนไม่ได้ไม่ได้